มาเรียนอยู่ม .1 โอ้โหดูโตกว่าม .6 เยอะเป็นหนุ่มเยอะเป็นหนุ่มกว่าตอนอยู่ประถมนะฮะเสียงแตกเสียงแตกยังเสียงแหบแหบแตกแตกนะเสียงแตกเป็นเนื้อหนุ่มนะผีแตกเราแตกไหมเต้านมอาจจะโตและเจ็บเขาเรียกนมแตกพานชาวบ้านเขาเรียกนมตั้งพานแล้วนมแตกพานนมเป็นตุ่มตุ่มไตไตอ่ะนี่เริ่มความเป็นหนุ่มแล้วนมแตกพานนะครับบางทีเจ็บจับกดแล้วเจ็บนะผู้ชายเจ็บตรงหัวนมอ่ะเขาเรียกนมแตกพานต่อไปมีหนวดเคราวมีขนรักแร้ยังนะหรือมีขนขึ้นบริเวณวัยเพศวัยเพศโตขึ้นก็ธรรมดาเมื่อก่อนตัวเล็กมันก็โตตามตัวโตตามตัวนะบางคนอาจจะมีสิวขึ้นที่บนใบหน้าหน้าอกหลังอาจจะเป็นมีสิวมีฝ้าเป็นฝ้าก็มีถ้าปานไม่ใช่นะปานเป็นนักตะเกิดมาเกิดมีความรู้สึกทางเพศนะผู้ชายก็เริ่มจะมีความรู้สึกเมื่อได้เห็นเพศตรงกันข้ามหรือมีความรู้สึกนึกคิดนะมีการเคลื่อนของอสุจิที่เรียกว่าฝันเปียกผู้ชายบางคนเริ่มฝันเปียกแล้วเนาะนะการเคลื่อนของอสุจิเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนผลิตมาฮอร์โมนผลิตมาฮอร์โมนเพศผลิตมามันก็สร้างอสุจิแล้วเกิดมีอาการฝันเปียกมีการเคลื่อนอสุจิออกมาเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในของต่อมเพศของผู้ชายนะก็จะสร้างฮอร์โมนนะฮอร์โมนนี่เรียกว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนออกมาทำให้มีการสร้างอสุจินะครับสเปิร์มนะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสร้างสเปิร์มออกมาเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นที่เรียกว่าอสุจิน้ำอสุจินะทีนี้น้ำอสุจิเนี่ยบางทีอาจจะเคลื่อนออกมาทีเป็นหมื่นหมื่นล้านตัวสมองไม่เห็นหรอกอสุจิตัวเล็กๆต้องสองกล้องอิเล็กโตรไมโครสโคปถึงจะมองเห็นนะเล็กๆหลั่งมาทีเป็นล้านล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกนะตรงนี้นะนะตรงนี้ผู้ชายก็มีสเปิร์มแล้วสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ไหมได้ไหมสืบพันธุ์ได้ไหมได้นะสืบได้นะถ้าปราบใดที่มีฮอร์โมนสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสร้างสเปิร์มนะสร้างอสุจิก็มีลูกได้นะทีนี้จะมีไม่มีก็ต้องอสุจิต้องไปบวกกับไข่ของเพศหญิงจึงจะมีบุตรได้นะฮะทีนี้ดูของผู้หญิงบ้างของผู้หญิงเนี่ยรูปร่างสูงอาจจะสูงบางคนโตผู้ชายเยอะนะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นลักษณะของร่างกาย
ดูคล้ายกับผู้ใหญ่โอ้ผู้หญิงเป็นสาวกว่าผู้ชายดูเป็นสาวกว่าผู้กว่าเป็นหนุ่มว่างั้นเถอะดูเป็นสาวกว่าเป็นหนุ่มนะผิวเนียนเนื้อนิ่มนะผิวเนื้อนมไข่นะผิวเนียนนะผิวละเอียดนะแล้วก็ทำให้ดูสวยผิวจะสวยกว่าผู้ชายส่วนใหญ่นะผิวไม่หยาบนะผู้หญิงวัยนี้จะผิวเนียนหน่อยนะครับหน้าอกเริ่มขยายขึ้นมีหน้าอกแล้วอกเล็กอกใหญ่อกโตนะบางคนก็อาจจะใส่เสื้อชั้นในที่ชาวบ้านเรียกว่ายกทรงอะไรนะหรือเกาะอกนะเพราะว่ามีสัดส่วนแล้วมีอวดมีเอวเป็นสัดส่วนสะโพกผายผิวเปล่งปลั่งต่อไปมีน้ำเสียงและท่าทางออกหวานเสียงแหลมนะผู้หญิงจะเสียงแหลมกว่าผู้ชายยกเว้นสาวประเภท2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าผู้หญิงเสียงจะแหลมเพราะกล่องเสียงหลอดเสียงมันเล็กผู้ชายกล่องเสียงมันโตหน่อยนะผู้ชายจะมีลูกกระเดือกครับเสียงจะเล็กแหลมแต่ผู้ชายบางคนก็อาจจะดัดเสียงได้นะดัดเสียงเป็นผู้หญิงได้นะหรือมีหลายเสียงไหมใครมีหลายเสียงบ้างนะลองทำเสียงเด็กสิเสียงผู้ใหญ่สิเสียงผู้หญิงสิดูของผู้หญิงเริ่มผมเริ่มดกเป็นเงางามนะก็ดูเป็นเงาดีหรอกผู้ชายไม่ค่อยเป็นเงาเพราะไม่ค่อยมีผมผู้ชายผมสั้นผู้หญิงผมเริ่มเป็นเงางามแล้วมีไขมันผู้หญิงบางคนก็อ้วนเนาะบางคนโอ้โหหนักอกหนักใจกลุ้มใจมากน้ำหนักมันเยอะบางคนก็รักษาหุ่นดีนะบางคนรู้จักกินรู้จักออกกำลังกายร่างกายก็สัดส่วนได้สัดส่วนนะฮะรูปร่างสมส่วนมีขนขึ้นเหมือนกับผู้ชายแหละขึ้นตามรักแร้หัวเน่าตรงแหวนเพศนะครับอาจจะมีสิวขึ้นบนใบหน้านะผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีสิวมากก่อนผู้ชายมั้งหรือผู้ชายก่อนบางคนยังไม่มีเลยก็มีนะอวัยวะเพศโตขึ้นก็เหมือนกับผู้ชายโตตามตัวนะก็โตขึ้นตามตัวสรุปด้วยฮอร์โมนเพศเช่นเดียวกับผู้ชายนะฮะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะต่อมเพศคือจะฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะผลิตนะผลิตน้ำนมอะไรขึ้นมาเนี่ยโทษผลิตไข่โปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนก็จะผลิตฮอร์โมนนี้จะผลิตออกมานะครับก็เลยผู้หญิงต้องมีประจำเดือนหรือเรียกว่าฤดูหรือเมนใช่ไหมนะแปลว่าครั้งแรก
ที่เป็นเมนบางคนบอกไม่ตกใจบางคนไม่รู้อะไรก็ตกใจที่ไม่ตกใจเพราะเราเรียนรู้มาว่าฮอร์โมนการเจริญเติบโตของเพศหญิงเนี่ยพอถึงวัยนี้มันก็จะเจริญเติบโตแล้วหลังแล้วก็ฮอร์โมนจะผลิตไข่ก็ไข่ก็จะตกออกมากลายเป็นเมนการสุกของไข่ในรอบเดือนนะฮะบางคนไม่ตกใจเพราะเรียนรู้มาไอ้ที่ไม่รู้ก็ตกใจเอ๊ะทำไมมีเลือดไหลมาตามช่องคลอดนะหรือบางคนรู้จากพ่อจากแม่นะแม่แนะนำแม่บอกไว้ต่อไปหนูก็จะมีฤดูมีประจำเดือนมีเมนนี่แหละนะครับนะทีนี้จะให้ดูวีดิทัศน์พัฒนาการร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะฮะมีข้อความให้นักเรียนดูนิดหนึ่งข้อความตรงนี้นะเห็นนะข้อความแรกว่าไงไปนาทีที่2ไปนาทีที่2ทีนี้ข้อความต่อไปโลกนี้จริงจริงต่อไปเรื่องเพศคุยกับใครอีจ๊ะสองนาทีไม่อีกเรื่องแล้วนี่โอเคดูวิดีทัศน์ต่นี่ผลิตฮอร์โมนก็คือต่อมใต้สมองพัฒนาการของผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงทางเพศพัฒนาการของผู้ชาย